ที่เป็นประชาธิปไตยเขากระจายการถือครองเขาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกินระบบเศรษฐกิจของเขาจะเจริญรุ่งเรืองครับพี่น้องดังนั้นพิธาพูดไว้เสมอต้องบริหารจัดการใหม่ลดจำนวนลงมาเอาไม้พี่น้องทำมาอาศัยทำมาหาอยู่หากินนี่คือสิทธิประเภทที่หนึ่งต้องลดลงสิทธิประเภทที่สองสิทธิประเภทเอกชนนั่นก็คือเรื่องโฉนดครับพี่น้องพี่น้องเสือเพราะว่าคน66ด่านคนที่ถือครองโฉนดทั้งหมดมีเพียง15ล้านคนครับแล้วมันไปใส่ล่ะคือได้โฉนด15ล้านคนคนมีทั้ง66ล้านคนนั่นก็เป็นเรื่องที่ผิดสังเกตดังนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์และรัฐบาลก้าวไกลทนายน้ำพึ่งถึงบอกว่าเรื่องกรรมสิทธิ์เอกชนกรรมสิทธิ์ของพี่น้องต้องถูกยกระดับทันทีเมื่อพิธานั่งหัวโต๊ะทนายน้ำพึ่งเป็นส.ส.ครับส.ป.ป.ต้องเป็นโฉนดเอาไม่เอาเอาไม่เอาทันทีที่เราเข้าสภาคนที่จะเซ็นกฎหมายคนแรกคือทนายน้ำพึ่งเอาไม่เอาเบอร์สี สปต.สถานะยังเป็นที่ของรัฐดังนั้นการที่จะออกสปต.เป็นโฉนดจะต้องแก้สถานะจากที่ของรัฐให้เป็นที่ว่างเปล่าในเมื่อสปต.18พ.ร.บ.สปต.เขียนไว้ว่ายังเป็นที่ของรัฐดังนั้นอำนาจของพี่น้องประชาชนเข้าสภาเซ็นกฎหมายฉบับใหม่ในนามพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชนยกระดับเป็นโฉนดทันทีเอาไม่เอาเอาเลือกกายเอาเลือกกายกับพี่น้องนั่นคือกิจการใหม่ทั้ง3รูปแบบและหลายท่านก็บอกว่านายกระดับสปก.เป็นโฉนดไอ้แล้วนายทุนจะไม่ได้ประโยชน์หรือเราก็ต้องมีระบบป้องกันใช่ไหมครับอย่างน้อยอยู่ตรงนี้ใครมีที่สปก.และมีทรัพย์สินรวมกันทั้งเงินสดทั้งที่ดินถึง10ล้านบาทนะครับยกมือเกินมิจิลีมิเจ้าหูเดียวตัวนี้แต่ว่าผมที่สปก.หรอกถ้าใครมีมูลค่าทรัพย์สินรวมไม่เกิน10ล้านบาทหน้าปกตรงกันหรือเปลี่ยนมือทำงานต่อเนื่องก็แล้วแต่เป็นโฉนดภายใน10ปีทันทีแล้วไม่ต้องเอาไม่เอาถ้าเอาตบมือในผู้ว่าเสียงแหบแล้วเท่านั้นไม่พอครับเราจะใช้อำนาจทางการบริหารยังไม่ต้องใช้อำนาจทางนิติบัญญัติบางกฎหมายที่มันมีอยู่แล้วเช่นพ.ร.บ.นิคมสหกรณ์เพื่อการครองชีพปีพ.ศ. 2511ซึ่งสามารถยกระดับสิทธิ์นะครับจากที่ดินนะครับนอคอต่างๆเป็นโฉนดได้ภายใน5ปีรัฐบาลพิธานั่งหัวโต๊ะไม่ต้องแก้กฎหมายออกกฤษฎีกานิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันทีครับพี่น้องตบมือดังๆหน่อยนี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินเชิงโครงสร้างทั้งระบบมันต้องไปกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองการแก้ไขปัญหาทางเมืองก็คือทำการเมืองให้ดีเอาทหารออกจากการเมืองใครจะเอาทหารออกจากการเมืองตบมือดังๆเลยครับใครจะเอาสามป.ปิดสวิตช์ณวันที่14ตบมือดังๆเลยครับเสียงดังเดี๋ยวไปเลยนะใครจะเอาพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่สับยิ่งดังๆเลยครับเราต้องทำให้การเมืองวันที่14ถล่มทลายตบหน้าอำนาจเผด็จการทั้งหลายตบหน้านักการเมืองแบบเก่าๆทั้งหลายเอาทนายพึ่งเข้าสภาเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาพูดเรื่องที่ดินให้ฟังอีกสัก
โดยละเอียดณวันนี้รบกวนเวลาท่านนายกรัฐมนตรีนานไปแล้วนะครับดังนั้นวันที่14พฤษภาพวกเรามาร่วมไม้ร่วมมือจับมือจูงแขนกอดคอกับทนายน้ำผึ้งและพรรคก้าวไกลนะครับเลือกตั้งให้ตรมระคายเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเลือกเบอร์10ไปที่1อีกไปหนึ่งครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เบอร์ที่31แล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดเอาเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งกับว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวว่าเราเรียก3เวทีนะประดิ่งนี่แค่เวทีแรกสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านครับวันหน้าบอกไม่ต้องขึ้นแล้วเวทีเอามาข้างล่างนี่แหละพี่น้องครับผ่านไปแล้ว 4-5 ท่านในการปราศรัยวันนี้และก็ถึงไฮไลท์ของงานในวันนี้นะเพื่อเป็นการยืนยันถึงความพร้อมและเป็นการการันตีว่าทนายน้ำผึ้งพร้อมและเหมาะที่สุดสำหรับเวทีเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ผู้ที่จะเป็นลมใต้ปีกและผลักดันให้เธอเข้าสู่สภาในวันนี้ก็คือว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30พิธาลิ้มเจริญรัตน์เชิญครับญาติพี่น้องชาวหนองคายที่จะต้อนรับหัวหน้าด้วยมาลัยด้วยผ้าขม้าเชิญครับก่อนที่หัวหน้าจะเข้าสู่เวทีปราศรัยทุกท่านครับพรรคก้าวไกลรอบนี้เราได้คัดสรรผู้สมัครนะครับมาร่วมกว่าปีครึ่งถึง2ปีในบางเขตด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมยืนยันและการันตีได้ว่าการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะโซนภาคอีสานในรอบนี้เรามีเวลาเหลือเฟือและหนึ่งในผู้ที่เราคัดสรรก็คือทนายน้ำผึ้งคนนี้อภิญญาบุญจันทร์เป็นอีกหนึ่งคนเป็นหญิงแก่เป็นทนายที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวหนองคายมานานนะครับและก็ตำแหน่งทนายทำมาจะ10ปีเพราะฉะนั้นเรื่องของการเผชิญหน้ากับความไม่ถูกต้องเรื่องของการที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องชาวหนองคายอันนี้คือสิ่งที่เธอตั้งใจและปรารถนาอยากเป็นจริงๆและเหนือยิ่งกว่านั้นเสียงหนึ่งของเธอมือของเธอมือหนึ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะสนับสนุนยกมือให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกคนที่30จากพรรคก้าวไกลได้ขึ้นไปนั่งบนหัวโต๊ะหลักนั้นนโยบายต่างๆให้สำเร็จภายใน100วันนะครับเชิญเลยนะครับใครที่จะมอบมาลัยนะครับรวมถึงพระกรรมาเพื่อเป็นการต้อนรับก่อนที่หัวหน้านั้นจะได้ปราศรัยแบบจุกอกจุกใจของพี่น้องชาวหนองคายเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องครับทุกครั้งนะครับที่พวกเราลงสู่พื้นที่ในการปราศรัยนั้นนะครับอบอุ่นเหลือเกินครับเชิญครับ